ความเท่าเทียมของผู้หญิงกับเพศชายนะครับผู้หญิงผู้ชายแน่นอนค่ะวันนี้เรามีวันแม่นะครับที่เราให้คุณค่าในเรื่องของวัฒนธรรมและตามประเพณีนะครับที่เราได้ปฏิบัติการเลื่อนมาแต่ว่าสิ่งหนึ่งท่านไม่แน่ใจว่าการจัดสรรงบประมาณให้ความสำคัญงานของผู้หญิงด้านเศรษฐกิจหรือเปล่าท่านจะยกตัวอย่างอย่างง่ายๆนะคะถ้าผู้ชายและผู้หญิงแต่งงานกันหรือสมรสกันเนี่ยผู้ชายมีเงินเดือน 30,000 ผู้หญิงมีเงินเดือน 30,000 เขา2คนจะมีเงินเดือน 60,000 บาทถูกมั้ยคะแต่ถ้าเกิดผู้หญิงตัดสินใจที่จะมีลูกนั้นนะฮะผู้หญิงต้องออกจากเงินเดือน 30,000 บาทเพื่อมาทำงานที่ไม่ได้เงินนั่นหมายถึงว่างานที่เป็นคุณแม่แล้วก็เลี้ยงลูกแล้วก็ทำอาหารให้สามีใช่ไหมคะนั่นหมายถึงว่าครอบครัวนั้นก็จะมีเงิน 30,000 บาทที่ไม่ได้ใช้แค่2คนแล้วแต่เป็นใช้3คนคำถามของท่านคือว่าการจัดสรรงบประมาณสภาพัฒน์และก็การจัดสรรงบสำนักงบเนี่ยได้เคยทำงานวิจัยตรงนี้หรือพูดคุยกันอย่างจริงจังไหมเพราะว่าถ้าเกิดท่านแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ค่ะเราสามารถที่จะเพิ่มทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญนะคะซึ่งท่านได้มีงานวิจัยไหมว่าท่านจะให้คุณค่าทางเศรษฐกิจของงานผู้หญิงผ่านวิธีการใดบ้างนะคะ